ให้น้อมจิตมาอยู่ที่องค์ภาวนาของเราให้มีความรู้ชัดเห็นชัดอยู่ที่หายใจเข้าและหายใจออก เราเคยพระพุทธองค์กล่าวไว้ในโอวาปาติโมกท่านกล่าวไว้ในข้อหนึ่งว่าขันตีปารมีตีติกขาขันตีคือความอดกั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนานิ้นขันตีคือความอดกั้นเนี่ยกั้นเพื่ออะไร คือเผากิเลสยังไงกิเลสคือความร้อนนาธรรมะคือความเย็นเผาความร้อนให้เย็นลงนาเราจะเผาก็อาศัยความอดกั้นใช้ความพยายามอะไรเกิดขึ้นเราก็กั้นเอาไว้อะไรเกิดขึ้นเราก็เฉยมันซะแล้วก็วางมันซะนะเราก็ไม่หวั่นไหวกับที่เวทนามันเกิดขึ้นเราอดกั้นเอาไว้ ใช้ความพยายามนะความร้อนก็จะหายไปเดี๋ยวธรรมะก็จะเกิดขึ้นสร้างวิตกระลึกสร้างวิจารณ์พิจารณาให้รู้และเห็นตามความเป็นจริงอยู่ที่การภาวนาลมเข้าลมออกมีความรู้เห็นชัด นั่งอดทนไปความอดกั้นไปมีความพยายามนะเมื่อมันร้อนดูความร้อนมันเดี๋ยวมันก็ค่อยเย็นลงเย็นลงนะสู้ความอดทนไม่ได้หรอกความอดทนคือขันติคือความอดทนหรือความอดกั้น ที่เราทำนี่ก็เราว่ามาเสริมบารมีเราจะเกิดคือกุศลทำกุศลให้ถึงพร้อมละบาปคืออะไรอารมณ์ภายนอกละอดีตละความกังวลละความบริโภคนี่ละบาปทั้งปวง น้อมจิตมาดูกายของเรามาดูจิตของเราใช้สติคุมจิตให้อยู่ที่องค์ภาวนาว่าเราภาวนาหายใจเข้ามีสติตามรู้เห็นตามความเป็นจริงหายใจออกมีสติตามรู้เห็นตามความเป็นจริงนานี้เนี่ยก็เรียกว่ากุศลหายใจเข้าก็เป็นกุศลเป็นผู้ฉลาด หายใจออกก็เป็นกุศลผู้จารารู้แล้วเราก็วางรู้แล้วเราก็ปล่อยมันไปเราก็เฉยมันซะน้อมจิตอยู่ที่องค์ภาวนาก็เราต่อไปจนกว่าเราจะครบชั่วโมง ใช้ขันติความอดทนความอดกั้นมาศึกษาเวทนาที่เกิดขึ้นในท่านั่งของเราเรารู้ว่าเรานั่งสมาธิแล้วเวทนาเกิดขึ้นกับเราจะเป็นสุขเวทนาก็ตามจะเป็นทุกข์เวทนาก็ตามหรืออุเบกขาเวทนาก็ตามก็เรียกเวทนาสามนั่งเป็นสุขนั่งเป็นทุกข์ นาสร้างมันไม่สุขไม่ทุกข์เรามีตัวผู้แล้วรู้แล้วเราก็วางมันซะเราก็นิ่งมันซะ
พยายามเอาจิตไปเกาะอยู่ที่กายเกาะที่ลมของเราไม่เอาเรื่องราวข้างนอกมาคิดจะเป็นความกังวลก็ตามความบริโภคก็ตามละเสียวางเสียน้อมจิตอยู่ที่องค์ปัจจุบันว่าเรากำลังภาวนาเพื่อจะสร้างกุศลธรรมให้เกิดขึ้นนะกุศลแปลว่าเป็นผู้ฉลาดเราจะทำความฉลาดเกิดขึ้นเพื่อจะตั้งปัญญาให้รู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงเพื่อจะล้างอวิชชาคือตัวไม่รู้ตั้งตัวผู้รู้เกิดขึ้นมีตัวผู้รู้เกิดขึ้นตัวไม่รู้ก็หายไปก็เรียกว่าตั้งวิชาดับอวิชชาดังนั้นการปฏิบัตินี่เนี่ยเราก็อย่าไปทิ้งสติให้มีสตินะคุมจิตของเราให้รู้กายของเราเอาตัวสติตัวจิตเป็นตัวเดียวกันให้มีความระลึกรู้อยู่ที่กายให้รู้และเห็นตามความเป็นจริงอยู่ที่กายของเราไม่เอาเรื่องราวข้างนอกมาคิดจะเป็นอดีตก็ตามเป็นความกังวลก็ตามหรือจะเป็นความบริโภคก็ตามรู้แล้ววางมันซะรู้แล้วเฉยมันซะนะพยายามเอาจิตอยู่ที่ลมของเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องราวข้างนอกเสียงมันจะมาจากไหนสักว่าเสียงรู้แล้วปล่อยมันซะวางมันซะน้อมจิตของเราสร้างวิตกระลึกรู้สร้างวิจารณ์เกิดขึ้นในการภาวนาหายใจเข้าและหายใจออกให้มีความรู้ชัดเห็นชัดระหว่างหายใจเข้าและหายใจออกมีตัวผู้รู้เกิดขึ้นเพื่อจะล้างตัวไม่รู้รู้ว่าหายใจเข้าสติตามรู้หายใจออกมีสติตามรู้มีความรู้ชัดว่าลมเข้าลมออกอยู่ที่ลมเข้าลมออกมีความรู้ชัดรู้ว่าลมเข้ายาวที่ร่างกายของเราลมออกจากร่างกายของเราว่ายาวลมเข้ายาวก็รู้ชัดลมออกยาวก็รู้ชัดลมเข้าสั้นก็รู้ชัดลมออกสั้นก็รู้ชัดให้มีความรู้ชัดว่าระหว่างหายใจเข้ามีความรู้ชัดในระหว่างหายใจออกเอาจิตเกาะไว้ตรงนั้นอันนั้นน่ะเป็นที่เกาะอันนั้นน่ะเป็นหลักเราเอาหลักอยู่ที่กายของเรามีที่เกาะของเราก็คือกายของเรานะจิตที่ส่งออกนอกอันนั้นก็เรียกว่าจิตหลงทางตอนนี้เรากำลังภาวนาให้ทำให้ถูกทางเพื่อจะสร้างกุศลธรรมให้เกิดขึ้นเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วอกุศลธรรมก็ไม่มาก็เรียกว่าละบาปทั้งปวงคืออกุศลไม่มีมีแต่กุศลกุศลเป็นผู้ฉลาดฉลาดในการที่ว่าเราเอาจิตมาจับอยู่ที่กายของเรารู้ลมเข้ารู้ลมออกนะลมเข้าภาวนาว่าพุทธรู้ลมออกภาวนาว่าโทรนับหนึ่งลมเข้าภาวนาว่าพุทธลมออกภาวนาว่าโทรนับสองลมเข้าภาวนาว่าพุทธลมออกภาวนาว่าโทรนับสามลมเข้าภาวนาว่าพุทธลมออกภาวนาว่าโทรนับสี่เอาจิตอยู่ที่พุทโธนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเรื่อย
ให้จิตเราตั้งมั่นอันนั้นเนี่ยเป็นหลักเป็นที่เกาะของเราเราจะได้ไม่เอาเรื่องราวข้างนอกมาคิดไม่ไปกังวลกับเสียงไม่หวั่นไหวกับเสียงที่เข้ามาหูคือบริโภคเพราะเรามีที่พิจารณาแล้วคือลมไม่สนใจสิ่งภายนอกสนใจอยู่ที่ลมเข้ารูจมูกลมออกที่รูจมูก เราไม่ต้องสนใจเรามีกุศลเป็นผู้ฉลาดกุศลแปลว่าบุญมีบุญก็มีกุศลมีกุศลก็มีบารมีนะตอนนั้นเราตั้งความฉลาดที่เกิดขึ้นในใจของเรานั่นคือบารมีนั้นจากที่เรามีบุญในการที่ทำจิตเราสงบให้กายเราสงบ หายใจเข้ามีสติตามรู้หายใจออกมีสติตามรู้ภาวนาว่าพุทธภาวนาว่าโทนับหนึ่งหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทนับสองหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทเรานับสาม นับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเลิกนั่งสมาธิให้จิตเราตั้งมั่นอยู่ที่ลมเข้าลมออกและสืบเนื่องกันเป็นสันตติเพื่อต้องการให้กายเบาใจเบาก็เรียกว่าปิติเกิดขึ้นปิติเราจะเกิดขึ้นเราก็อาศัยทำวิตกระลึกรู้ทำวิจารเกิดขึ้นอยู่ที่ลมเข้าลมออกมีความรู้ชัดว่ายาวสั้นเบาค่อยหยาบละเอียด อย่างไรระหว่างหายใจเข้าและหายใจออกเราไม่ต้องไปรับเสียงเสียงสักว่าเสียงเอาจิตจดจ่ออยู่ที่การภาวนาของเรา การที่เรามานั่งภาวนาเนี่ยเรามาส่งเสริมวันสงกรานต์คือวันปีใหม่ของไทยนาเราเริ่มต้นในการปีใหม่ของไทยนาว่าเนี่ยปีใหม่แล้วสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราก็ละมันเราอย่ามายึดใช้การภาวนาของเราเนี่ยสร้างเสริมชีวิตใหม่ของเรา นะทำให้ใจเราเย็นทำให้ใจเราสงบนะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่คือวันสงกรานต์นะอันนี้สมาธิแล้วเนี่ยมันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตเราจะเป็นสมาธิได้ต้องอาศัยความตั้งใจมั่นในการภาวนาให้มีความรู้ชัดเห็นชัดนะในการภาวนาว่าหายใจเข้า เราจะภาวนาพุทธก็ได้หรือจะพิจารณาลมก็ได้ว่ายาวสั้นหยาบละเอียดนะภาวนาหายใจออกเราภาวนาโทก็ได้หรือจะพิจารณาลมก็ได้ว่าลมออกยาวสั้นหยาบละเอียดอย่างไรให้เราเกาะไว้ตรงนี้เราเกาะตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเนี่ยบุญอันนี้คือกุศลเป็นผู้ฉลาดเพื่อจะละ ละอะไรละกิเลสนากิเลสคืออะไรล่ะกิเลสคือสิ่งที่เศร้าหมองอะไรเป็นกิเลสความโกรธความโลภความหลงเป็นกิเลสราคะเป็นกิเลสนาเราจะละสิ่งเหล่านี้ให้มันบางลงมาจิตมีละความโกรธได้ความพยาบาทได้ละความหลงได้ละพระ
ละราคะได้นะละโลภะได้นะเราละแล้วนั่นเนี่ยคือความฉลาดอันนั้นเนี่ยเป็นกุศลเป็นผู้ฉลาดนะแต่นั้นเราจะละตรงนี้ได้ก็อาศัยเราตั้งหาที่หลักของเราหาที่เกาะของเราหลักของเราก็คือกายของเรานี่เนี่ยที่เกาะของเราก็คือกายของเรานี่เนี่ยกายเราประกอบในธาตุสี่เราพิจารณาในธาตุสี่คือธาตุลม ในปานานุสติตาติตามรู้ลมเข้าลมออกตามที่พุทธเจ้าเคยปฏิบัติมาแล้วเราก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าให้มีรู้ลมเข้าลมออกให้มีความรู้ชัดไปเห็นชัดในลมตรงนั้นนะเอาจิตเราตั้งมั่นว่าเรากำลังนั่งสมาธิอยู่ กายสงบกายนิ่งนั่นกายเป็นสมาธิจิตนั้นจดจ่ออยู่ที่กายของเราไม่จิตนั้นออกจากกายของเราไม่รับรู้เรื่องราวข้างนอกให้รู้เรื่องภายในกายของเราให้มีความรู้ชัดอยู่ที่กายของเรา ไม่ต้องไปสนใจเสียงเข้ามาข้างนอกสนใจที่องค์ภาวนาจิตที่อยู่ที่องค์ภาวนาอันนี้เป็นบุญอันนี้คือกุศลเป็นผู้ฉลาดอันนี้คือเป็นตัวปัญญาคือแต่งสว่างเพื่อจะล้างอวิชชาคือตัวไม่รู้ เสียงเกิดขึ้นสักว่าเสียงแล้วก็ปล่อยมันซะอย่าไปยึดมันเรามายึดอยู่ที่องค์ภาวนาของเราให้มีความรู้ชัดเห็นชัดอยู่ที่องค์ภาวนาของเรา อยู่ที่องค์ภาวนาอย่าทิ้งภาวนาสร้างวิตกระลึกรู้ตั้งวิจารณ์อยู่ที่องค์ภาวนาเพื่อต้องการสร้างความสืบเนื่องต่อเนื่องให้เป็นสันตติตัวสันตตินั้นจิตอยู่ที่วงกายแล้วมันจะเกิดสมาธิก็เรียกเกิดปิติกายเบาใจเบานั่นแหละนิวรณ์มันดับกายก็เบาใจเราก็เบา พยายามอยู่ที่องค์ภาวนาของเรามีสติตามรู้เรากำลังหายใจเข้าก็มีความรู้ชัดมีสติตามรู้หายใจออกเราก็มีความรู้ชัดให้มีความรู้ชัดระหว่างหายใจเข้ามีความรู้ชัดในหายใจออกของเรา
ให้จิตเราจับอยู่ที่ลมเข้าลมออกและสร้างความตืบเนื่องอยู่ที่ลมเข้าลมออกเพื่อจะสร้างเป็นสันตติความสันตติตืบเนื่องนั้นจิตจะรวมตัวเป็นสมาธินะเกิดปิติเกิดขึ้นกายเบาใจเบา การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็อาศัยความตั้งใจในการปฏิบัติคือขัดใจตัวเองนั้นเราก็ต้องอาศัยหาที่เกาะหาหลักของเราอยู่ที่การพิจารณาหรือการบริกรรมเพื่อหานั่นเป็นหลักเป็นที่เกาะของเราทีนี้สิ่งภายนอกเสียงมาเข้าหูเราก็พยายามสักว่าเสียงรู้แล้วปล่อยมันซะ รู้แล้วเราก็เฉยมันซะนะปล่อยละปล่อยมันซะวางมันซะเฉยมันซะไม่ต้องยินดีในเสียงนั้นให้จิตเรามาตั้งมั่นอยู่ที่เรากำลังพิจารณาลมเข้าลมออกลมเข้าพูดลมออกโทนับหนึ่งไปเรื่อยๆนะลมเข้าพูดลมออกโทนับหนึ่งไปเรื่อยๆนะลมเข้าพูดลมออกโทนับสองลมเข้าพูดลมออกโทนับสาม ก่อนที่เราจะออกจากสมาธิเราก็น้อมจิตมาดูกายของเราในท่านั่งว่าเรานั่งอย่างไรลักษณะอย่างไรมือวางอย่างไรให้เรามีความรู้ชัดเห็นชัดในท่านั่งสมาธิเมื่อเรารู้ชัดในท่านั่งสมาธิแล้วเอาความรู้สึกของเราอยู่ที่มือขวาของเรา ค่อยๆเคลื่อนทีละนิดละนิดละนิดมาเข่าข้างขวาเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยเคลื่อนทีละนิดละนิดละนิดมาเข่าข้างซ้ายเอาความรู้สึกของเราจากมือขวาของเราค่อยๆเคลื่อนทีละนิดละนิดมาไว้ที่หน้าอกของเรา เอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยๆเคลื่อนทีละนิดละนิดมาประกบกับมือขวาก็เราคือท่าไหว้อธิษฐานจิตในใจที่ข้าพเจ้าประพฤติในการปฏิบัติในอิริยาบถนั่งสมาธินี้ขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่ง ให้แก่ญาติข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้านั่งสมาธินี้เป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยเป็นพันขอให้เป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญ ขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาลให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมพระราชินีนาถขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวไทย
ให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้แก่ปู่ย่าตายายให้แก่เจ้ากรรมในเวรให้แก่สัมภเวสีทั้งหลายให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่ตายไปก็ดีที่ลำบากก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดี ขอให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขเป็นสุขเถิดสาธุ ตาพิตาตาสารทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ก่อนแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาวิราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเดี๋ยวโยมนั่งนะเดี๋ยวจะมีพระมาต่อวันนี้วันสงกรานต์นะ นะสร้างบารมีให้กับตัวเองนะสร้างบารมีถ้าเราไปหลับก็ไม่ได้อะไรเนาะนะเราไปหลับก็ได้ไม่ได้อะไรเนี่ยเรามาต่อนะเดี๋ยวฟังเดี๋ยวมีครูอาจารย์มาต่ออาตมาอีกทีหนึ่งนะวาง สาธุสาธุ Thank you.